วัสดีตอนเช้าค่ะจากประเทศเยอรมนีเหมือนเดิมค่ะอากาศตอนเช้าๆเมื่อคืนนี่ฝนตกแรงมากฝ้าห้องตุ่มต่ำเลยค่ะเสียงแบบว่าแบบเหมือนมีคนถ่ายรูปค่ะแสงแฟลชแบบวูบวาบวูบวาบเลยค่ะฝนค่อนข้างที่จะแรงเลยเนี่ยค่ะสภาพอากาศมื้อนี้ก็รู้สึกว่าจะเขียวชอุ่มเลยค่ะพวกหญ้าพวกหญ้าแต่ว่ามื้อเนี่ยนะคิดว่ากับต้องมีฝนอีกค่ะเพราะว่าอย่างนี้เบิ่งดิล่ะชุ่มฉ่ำไปเลยด้วยสายฝนค่ะเบิ่งดิสภาพอากาศฝ้าก็ยังบ่เปิดเหมือนเดิมค่ะฝ้าก็ยังมืดอยู่อันนี้ก็ยืนอยู่กระท่อมนะคะกระท่อมน้อยอันกระท่อมปีล็อกถ้าใครเคยไปเที่ยวสะพานมอนก็จะรู้นะคะเนี่ยค่ะบ่แม่นคำทะลึงหยังเนี่ยค่ะเบิ่งสภาพอากาศแต่ว่าก็ดีค่ะพักยังค่อยขึ้นงามเลยได้ฝนได้หยังทางน้ำที่ร้องน้ำฝนไปก็เต็มเลยค่ะคนเห็ดอันคลิปเนาะเกี่ยวกับสวนก็จะว่าแต่สภาพสวนว่าแต่อยู่กับบ้านนะคะบ่ได้ว่าเอียงไปไกลไรเนี่ยค่ะสภาพอากาศช่วงนี้เยอรมันฝนตกดีค่ะเนี่ยค่ะสภาพฝนตกชุ่มฉ่ำทุกวันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกทุกมือตกบ่อยๆเสียอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะ